Techmoral คือบริษัทที่พัฒนาแพลตฟอร์มนะครับที่ทำให้ IoT ในฟาร์มเนี่ยสามารถใช้งานร่วมกับแชทบอทแล้วก็ AI ที่เรียนรู้วิธีการปลูกวิธีการตัดสินใจต่างๆของเกษตรกรแล้วก็มาทำแทนให้แบบอัตโนมัติได้ครับจุดเริ่มต้นของเรานะครับเกิดจากการที่ตัวผมเองเนี่ยอยากจะมีบริษัทเทคโนโลยีที่ช่วยทำเทคโนโลยีที่ไดรฟ์โลกไปข้างหน้าได้ครับเราก็เลยมองว่าเราอยากจะพัฒนาเทคอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยที่ช่วยให้คนใช้ชีวิตง่ายขึ้นเราจึงมองปัญหาในประเทศไทยปัญหาด้านเทคโนโลยีที่คิดว่ายังถูกสตาร์ฟเอาไว้ยังมีปัญหาอยู่ครับก็เลยเจอกับปัญหาด้านการเกษตรครับที่เกษตรกรปลูกยังไงเมื่อ10ปีที่แล้วตอนนี้ก็ยังปลูกแบบนั้นอยู่ยังไม่มีเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยให้เขาสามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างจริงจังได้อย่างแบบมีประสิทธิภาพขึ้นเทคโนโลยีของเรานะครับก็คือเป็นโซลูชันด้าน AI ครับก็คือเหมือนเป็น AI ตัวหนึ่งที่จะคอยมอนิเตอร์การกระทำของเกษตรกรในฟาร์มในแปลงหนึ่งครับจากนั้นเนี่ยพอเกษตรกรเริ่มปลูกเขารดน้ำยังไงพอมันเริ่มโตเขาให้ปุ๋ยยังไงเวลาสภาพอากาศแดดร้อนแดดจัดฝนตกเขาตัดสินใจยังไงเราก็จะมีก้อน AI ตัวเนี้ยที่เป็นโมเดลของฟาร์มนั้นมาสามารถทำให้เกษตรกรเนี่ยเอาตัวเนี้ยไปใช้งานต่อได้ครับเราสามารถตัดสินใจแทนเกษตรกรได้เวลาที่เขาไม่อยู่ในระหว่างทางนะครับก็คงเป็นอุปสรรคที่เพื่อนๆสตาร์ทอัพที่เริ่มต้นแบบเดียวกับผมจากการเป็นนักศึกษาเนี่ยน่าจะเจอกันครับก็ปัญหาตั้งแต่เรื่องทุนครับเรื่องเงินที่แบบหล่อเลี้ยงเราเองในระหว่างที่เราทำสตาร์ทอัพแล้วไม่มีรายได้ครับรวมถึงผลิตภัณฑ์ของเราที่ในช่วงแรกๆเนี่ยมันยังไม่เข้ากับความต้องการของเกษตรกรด้วยครับแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ผ่านมันมาได้โดยการที่เราเนี่ยได้เข้าไปในโครงการของ NIA ของหน่วยงานต่างๆที่เขาช่วยสนับสนุนทุนในการพัฒนาสิ่งที่ทำให้เราภูมิใจนะครับก็คงเป็นตัว success case ที่เราสามารถทำให้กับเกษตรกรได้จริงๆครับอย่างเกษตรกรที่เอาไปใช้เนี่ยเราเห็นว่าเขาใช้เทคโนโลยีของเราแล้วเนี่ยทำให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นมีรายได้ที่ดีขึ้นแล้วเขาบอกเราว่ามันดีแล้วเขากลับมาซื้อซ้ำเขากลับมาแบบเทคโนโลยีครับผมอยากขยายฟาร์มเพิ่มอะไรเงี้ยช่วยมาดูให้หน่อยได้ไหมก็มายสโตนต่อไปนะครับเราเนี่ยอยากจะเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมโนว์ฮาวของการทำการเกษตรของทั่วประเทศเลยรวมถึงแบบถ้าเป็นไปได้เราอยากให้เป็นแบบทั่วโลกนะครับว่าสมมุติว่าคุณอยู่ในพื้นที่นี้อยากปลูกอันนี้เนี่ยสามารถดึงโนว์ฮาวของเกษตรกรที่อยู่ใกล้เคียงที่ปลูกแบบเดียวกันเนี่ยมาดูแลได้เลยโดยที่แบบคุณไม่ต้องศึกษาการปลูกเรื่องนี้เลยช่วงโควิดก็ถือว่าทำให้เรามีปัญหาประมาณนึงเลยครับเพราะว่าด้วยความที่เราเนี่ยต้องออกไปเจอผู้คนครับต้องออกไปที่แปลงการเกษตรก็ทำให้เราเนี่ยพอเป็นโควิดปุ๊บเราเดินทางไม่ได้เกษตรกรไม่อยากให้เข้ามาเพราะว่ากลัวติดโควิดอย่างเงี้ยครับรวมถึงเกษตรกรก็มีรายได้ที่น้อยลงด้วยเพราะว่าร้านอาหารโรงแรมปิดตัวไปเงี้ยครับก็สั่งผักสั่งผลไม้น้อยลงเขาก็ยังไม่อยากที่จะเพิ่มทุนหรือว่าขยายกำลังการผลิตตอนนั้นครับก็ทำให้เราเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับโควิดเหมือนกันขอขอบคุณทาง NIA ครับที่มีโครงการดีๆอย่าง Startup Thailand League แล้วก็กองทุนต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยส่งเสริมสตาร์ทอัพอย่างผมที่เมื่อก่อนเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยยังเป็นแค่นักศึกษาอยู่เลยแล้วเรามีแค่ไอเดียแล้วเราก็เอามาคุยกับโครงการนี้ก็ทำให้เราเนี่ยกลายเป็นบริษัทขึ้นมาจริงๆได้สามารถสร้างเทคที่ตอนแรกอยู่ในจินตนาการเนี่ยออกมาให้กับเกษตรกรที่มีปัญหาในเรื่องที่เรามองจริงๆแล้วก็แก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้จริงๆครับก็ทำให้เราเนี่ยได้ช่วยเหลือแล้วก็มีเทคที่ได้ช่วยคนจริงๆขึ้นมาได้ครับ